เป็นเรื่องจนได้ค่ะหนุ่มกันเบะปากมองบนจงใจแซะมาลีหรือเปล่าร้อนจนน้องลิฟแจงค่ะจังหวะโบ๊ะบ้าเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะหนุ่มกันนภัทรลงภาพเบะปากมองบนในระหว่างที่สารพัดข่าวคราวความรักที่กำลังร้อนฉากเลยทั้งคนรักเก่าอย่างมาลีเบเนอร์ที่มีประเด็นมูฟออนและกำลังจะปลูกต้นรักครั้งใหม่กับพิษกาชัยรวมถึงเรื่องตัวเองที่ล่าสุดได้ถูกโยงว่ากำลังกลับไปสานความสัมพันธ์กับแฟนเก่าอย่างสาวเปรี้ยวสิตาชูโดยประเด็นดังกล่าวที่มาลีและแฟนคลับพากันแบบไม่พอใจและแห่โยงว่าถ้าเบะปากมองบนของหนุ่มกันเนี่ยคือต้องการแซะฝ่ายหญิงหรือเปล่างานนี้ไม่รอช้าจ้ะรีบเข้ามาเคลียร์ด่วนๆเลยจากภาพที่ผมโพสต์ไปทำให้เกิดการเชื่อมโยงขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปไกลรูปดังกล่าวเนี่ยผมส่งให้พี่คนนึงในการหยอกเล่นกันในเรื่องความชอบของการเชียร์ฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้โดยแมนยูเนี่ยขึ้นจากฝูงและมีเพื่อนๆชื่นชอบในเรื่องฟุตบอลแซวเล่นกันและมีพี่บอกว่ารูปเนี้ยฮาดีผมเลยเอามาลงเพื่อให้ทันกระแสเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งถ้าใครหรือว่าคนที่รู้จักผมจะรู้ดีว่าผมเนี่ยชื่นชอบในฟุตบอลมากแค่ไหนแต่มันถูกโยงไปเป็นเรื่องอื่นผมยืนยันว่าตัวผมเองไม่ได้มีเจตนาใดๆหรือเพื่อพาดพิงถึงใครผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดแบบนั้นแม่งานนี้คงต้องรอแล้วล่ะค่ะว่าจะมีความหมายใดแฝงไว้หรือไม่ค่ะWe'll be right back.